การกระจายความเสี่ยงในเงีของการลงทุนออกไปให้หลากหลายมากขึ้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่หลายหลาคนนิยมใช้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองไปในอนาคตการเกาะไปกับเมกระรเทรนหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเติบโตได้ในอนาคตอย่างวันนี้พาไปดูเรื่องของกองทุนนะครับการลงทุนในกองทุนประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์มีข่าวจากทางบลจ,จวันที่เขา ตั้งกองทุนออกมานะครับแล้วก็เป็นกองทุนใหม่ที่เน้นลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย์เลยคุณพศธารินสุดประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันพูดถึงบรรยากาศการลงทุนปีนี้ว่าเรายังต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงกันอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแนวโน้มของตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งมันก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการในินนโยบายทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักๆสหรัฐอเมริกายุโรป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้นโยบายการเงินที่ว่านี้มันก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของเงินทุนต่างชาติและก็ความผันผวนของการลงทุนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนอกจากการการกระจายลงทุนซึ่งก็เป็นหัวใจหลักของการลงทุนแล้วปีนี้บลจวันมองว่านักลงทุนควรจะ selective การลงทุนมากขึ้นเลือกมากขึ้นบลจวันแนะนำว้าให้เน้นไปที่การลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีพื้นฐานของรายได้ที่แข็งแกร่งสม่ำเสมอครับ แล้วต้องเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวด้วยเพราะว่ามุมมองของบลจวันเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นหลังจากเจอกับความผันผวนของตลาดในระยะสั้นนะครับถามว่าธีมการลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่ว่ามาคืออะไรบ้างมันจะเป็นธีมที่สอดรับไปกับเมกะเทรนของโลกครับโดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและก็เครื่องมือทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนี้ตลาดเครื่องมือแพทย์ของสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ40ของมูลค่าตลาดเครื่องมือแพทย์ทั่วทั้งโลกนะครับแล้วบริษัทจดทะเบียนชั้นนําของโลกที่มีรายได้หลักจากการผลิตแล้วขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสหรัฐเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสแบบนี้ครับบลจอวันเปิดเสนอขายกองทุนเปิดวัน medical technology หรือว่าวันเมดเทคนะครับอันนี้จะเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ชั้นนําของสหรัฐ กองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่ชื่อ iShares US Medical Devices ETF เป็นการบริหารจัดก,การโดย BlackRock Fund a d v i s o r ครับกองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones US Select Medical Equipment Index ซึ่งก็จะเป็นดัชนีวัดผลการดาเนินง,งานของกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ในตลาดหุ้นของสหรัฐในหุ้นของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้จำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ครับ คนที่สนใจนะครับกองทุนเปิดวันไม่ได้ข้อเทคโนโลยีจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างวันที่17นะครับจนถึง24มกราคมกองทุนนี้จะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการถือการลงทุนในระยะกลางระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับพอร์ตการลงทุนในระยะข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่หยิบมาฝากกันจริงๆมีให้เลือกกันเยอะมากนะครับนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นคุณผู้ชมลอง ลองลองดูข้อมูลแล้วไปหาข้อมูลเพิ่มเติมตัดสินใจได้นะครับเริ่มขายวันที่17ที่จะถึงนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการท n n ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t ี n 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ